วิธีไล่แมลงสาบรู้หรือไม่แมลงสาบเป็นสัตว์ที่มีมากกว่า 4,000 สายพันธุ์ค่ะซึ่งจำนวนนี้มีทั้งเป็นแมลงที่มีประโยชน์และเป็นแมลงที่รบกวนโดยในประเทศไทยจะสามารถพบสายพันธุ์แมลงสาบเยอรมันและแมลงสาบสายพันธุ์อเมริกันค่ะทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นแมลงสาบสายพันธุ์ใดก็ตามแมลงสาบมักสร้างปัญหาและก่อให้เกิดความรำคาญอีกทั้งยังสามารถก่อให้เกิดโรคภายในสิ่งแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่สำหรับคลิปนี้จะขอแนะนำวิธีไล่แมลงสาบแบบง่ายๆดังนี้ค่ะกำจัดแมลงสาบตัวเล็กหากเจอแมลงสาบตัวเล็กและต้องการมีให้แมลงสาบนั้นเจริญเติบโตให้ลองหายาเบื่อแบบผงมาผสมในเศษอาหารที่ใช้เป็นเหยื่อล่อโดยนำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำไปวางในบริเวณที่มีแมลงสาบตัวเล็กเดินผ่านเช่นใต้ตู้เย็นใต้ตู้กับข้าวถังขยะเมื่อแมลงสาบตัวเล็กผ่านมากินเหยื่อก็จะตายในที่สุดไม่สามารถแพร่พันธุ์ได้อีกต่อไปค่ะทั้งนี้ควรวางในมุมอับเพื่อป้องกันมิให้เหยื่อล่อนั้นปลิวออกไปตามสายลมนั่นเองค่ะยากำจัดแมลงสาบหลายคนไม่เห็นขี้แมลงสาบหรือไข่แมลงสาบก็รู้ทันทีว่าต้องมีตัวแมลงสาบอยู่ใกล้บริเวณนั้นเป็นแน่ค่ะเมื่อเจอแบบนี้สามารถใช้ยากำจัดแมลงสาบเช่นเจลกำจัดแมลงสาบโดยวิธีใช้นำเจลไปป้ายหรือหยอดเจลในบริเวณที่มีแมลงสาบรบกวนหรือเป็นทางผ่านของแมลงสาบค่ะเพียงชั่วข้ามคืนเจลจะออกฤทธิ์และกำจัดแมลงสาบได้อย่างง่ายดายค่ะที่ดักแมลงสาบเมื่อเจอแมลงสาบบินและต้องการกำจัดแมลงสาบกรณีนี้ขอแนะนำให้ใช้บ้านแมลงสาบเพื่อเป็นกับดักเวลาแมลงสาบบินขึ้นที่สูงค่ะสามารถนำบ้านแมลงสาบไปวางไว้บนตู้หลังตู้เย็นชั้นวางของหรือบริเวณที่สูงบนหลังตู้เสื้อผ้าหากแมลงสาบบินและไต่ขึ้นที่สูงแล้วได้กลิ่นเหยื่อล่อในบ้านแมลงสาบที่ดึงดูดก็จะนำพาตัวเองเข้าไปยังที่ดักแมลงสาบที่เราวางไว้ค่ะทำความสะอาดบ้านสาเหตุที่แมลงสาบเข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณบ้านนั่นเป็นเพราะมีเศษอาหารเศษขยะที่ส่งกลิ่นล่อแมลงสาบให้มากินอาหารค่ะการทำความสะอาดบ้านทุกซอกทุกมุมถือเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุเมื่อบ้านสะอาดไม่มีอาหารแมลงสาบก็จะทยอยหนีออกจากบ้านไปค่ะน้ำมันสะเดาภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำสะเดามาใช้ในการไล่แมลงนั้นมีมาช้านานมากแล้วค่ะและยังคงได้รับความนิยมในปัจจุบันอีกด้วยการนำน้ำมันสะเดามาผสมน้ำและนำไปฉีดพ่นตามบริเวณทางเดินหรือที่อยู่อาศัยของแมลงสาบจะช่วยไล่แมลงสาบให้อพยพออกจากรังโดยวิธีนี้เป็นวิธีธรรมชาติที่ค่อนข้างปลอดภัยเพราะไม่ใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงสาบค่ะใบกระวานแห้งเครื่องเทศที่มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวอย่างใบกระวานสามารถนำมาใช้ในการไล่แมลงสาบได้ค่ะโดยการนำใบกระวานแห้งไปวางไว้ตามตำแหน่งที่แมลงสาบเดินผ่านหรืออาจนำไปวางที่รังของแมลงสาบเมื่อแมลงสาบได้กลิ่นใบกระวานก็จะทยอยหนีออกจากพื้นที่นั้นไปค่ะน้ำมันการพลูไล่แมลงสาบในข้อนี้หากไม่มีน้ำมันการพลูสามารถใช้น้ำมันตะไคร้ทดแทนในการไล่แมลงสาบได้ค่ะโดยการนำไปฉีดพ่นบริเวณรังหรือตามทางเดินของแมลงสาบหรืออาจนำน้ำมันการพลูและน้ำมันตะไคร้หยดลงบนเศษผ้าแล้วนำไปวางในจุดที่แมลงสาบอาศัยอยู่วิธีนี้ก็จะสามารถช่วยไล่แมลงสาบให้ออกจากบ้านโดยไม่ต้องทำบาปผิดศีลแถมยังไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกด้วยค่ะสำหรับ7ข้อวิธีไล่แมลงสาบที่แนะนำกันเบื้องต้นนั้นเพื่อนๆสามารถนำไปปรับใช้ตามความสะดวกกันได้เลยค่ะแต่ทั้งนี้ควรจัดการปัญหาแมลงสาบเข้าบ้านที่ต้นเหตุคือหมั่นรักษาความสะอาดของบ้านและล้างสิ่งสกปรกที่อุดตันตามท่อด้วยน้ำยาล้างท่อเพื่อกำจัดคราบไขมันและสิ่งสกปรกที่อุดตันมีให้เป็นแหล่งอาหารของแมลงสาบเมื่อไม่มีอาหารกินแมลงสาบก็จะไปหาที่อยู่อาศัยอื่นที่เหมาะสมสำหรับการหาอาหารและแพร่พันธุ์ใหม่ต่อไปค่ะบ้านของเราก็จะปลอดจากเชื้อโรคและปลอดจากแมลงสาบอย่างง่ายดายค่ะจบแล้วค่ะสำหรับวิธีไล่แมลงสาบแบบง่ายๆพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ